วงการมวยกันหน่อยนะคะล่าสุดทางด้านของริกกี้ฮัตตันซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกชาวอังกฤษออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกภาวะซึมเศร้าเล่นงานริกกี้ฮัตตันนี่นะคะเป็นอดีตแชมป์โลกนักมวยค่ะชาวเมืองผู้ดียอมรับว่าถูกโรคซึมเศร้าเล่นงานจนคิดฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งหลังจากประกาศแขวนนวมไปเมื่อปี2012นอกจากนี้นะคะฮัตตันวัย38ปีเนี่ยยังบอกอีกระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของอังกฤษว่านักมวยหลายคนน่ะจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านสภาพจิตใจหลังจากที่เลิกต่อยมวยแล้วนั่นเองค่ะฮัตตันบอกว่าเคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาหลายครั้งเลยครับเคยไปเที่ยวผับกลับบ้านคว้ามีดออกมาและนั่งร้องไห้คนเดียวในมุมมืดมีหลายครั้งที่ไม่ได้ดื่มทั้งวันแต่ว่ากลับบ้านไปก็มีอะไรบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในหัวเขานะครับผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะดื่มหรือว่าไม่ดื่มก็คือมีความซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับโดยที่ฮัตตันเองแกเคยเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทเวทกับเวทเวทมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญต้องบอกว่าเมื่อครั้งที่เขาพ่ายแพ้ต่อมานี่บัคปาเกียวเมื่อปี2009จากนั้นช่วงปี2010ต้องบอกว่าอาชีพนั้นค่อนข้างเละนะครับเพราะว่ามีข่าวที่ขัวพันกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของโคเคนนะครับจนทำให้ชีวิตนั้นค่อนข้างที่จะตกต่ำลงไปนะครับเขาก็การที่เขาผันแปรหรือว่าตอนที่เขากำลังรุ่งๆอยู่และเขาดันมาแพ้เนี่ยทำให้เขาเขวไปพึ่งยาเสพติดอันนี้อันตรายนะสำหรับนักกีฬาหลายๆคนที่เล่นอยู่ในช่วงที่กำลังขาขึ้นมากๆแบบสุดโต่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งดันแพ้แล้วตกแล้วไม่มีใครสนใจเขาแล้วต่อมาเขาจะทำอะไรต่อไปอันนี้สำหรับนักกีฬาต้องวางแผนกันให้ดีๆนั่นเองค่ะ